วัสดีครับวันนี้เพจวันลามีค่ากว่า 5,000 จะพาไปดูการขับโกคาร์ทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทริปนี้ผมไปขับโกคาร์ทที่โตเกียวก็ก่อนขับก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดตัวการ์ตูนที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มาดูสาธิตการขับรถโกคาร์ทนะครับพร้อมแล้วก็จะออกเดินทางไปด้วยกันนะฮะจะออกมาจากถนนมีคนมาโบกให้เรียบร้อยครับการขับก็จริงๆไม่ยากนะครับก็จะเป็นเหมือนการขับรถยนต์ปกติทั่วไปก็จะมีเบรกมีคลัตช์เร่งอะไรปกติครับก็ไม่ยากครับแต่ว่าการขับที่ต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ใบขับขี่สากลด้วยนะฮะถึงจะมาขับได้กฎต่างๆการขับจราจรที่นี่ก็จะคล้ายๆกับที่ไทยครับขับรถชิดซ้ายนะครับแต่ว่าเรื่องของการระมัดระวังคนข้ามถนนก็ต้องดูเป็นพิเศษนิดนึงการขับนะครับจะมีคนขับมอเตอร์ไซค์นำนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็ในกรุ๊ปนึงจะมี6คันเวลาที่ติดไฟแดงก็จะขับเรียงกันเมื่อกี้นะฮะก็จะจอดเรียงกัน2-2นะครับเป็น3แถวไปส่วนเวลาออกเดินทางมาก็จะเป็นแถว1ตรงไปเลยครับแล้วก็มีมาเข้าเติมน้ำมันด้วยนะครับผมขับมาได้แป๊บนึงครับทางฝั่งของคนขับเขาจะพาเข้ามาเติมน้ำมันครับตัวถังน้ำมันจะอยู่ข้างหลังรถอันนี้มาดูความแตกต่างของรถโกคาร์ทกับรถบัสครับดูขนาดสิฮะเมื่อเราลงไปขับแล้วก็มีขนาดแค่ล้อครับก็ถือว่ารถค่อนข้างเล็กพอสมควรบรรยากาศข้างทางเวลาที่ขับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเส้นทางที่เราลองไปกันนี้นะครับก็จะเป็นการขับผ่านทั้งตัวเมืองมีทั้งเขตชานเมืองของทางฝั่งโตเกียวมีไปขึ้นสะพานสูงๆด้วยก็เดี๋ยวเราดูภาพไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเขตในเมืองถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นย่านประมาณช่วงกินซ่านะครับสองข้างทางก็จะเป็นตึกใหญ่มีไฟเขียวแล้วก็ขับตรงไปเลยก็มีความหลากหลายของถนนนะครับอย่างที่บอกไปก็เมื่อกี้จะมีทั้งในเมืองมีตึกมีออกมาเขตนอกข้างบ้างมีสวนสาธารณะบ้างนะครับก็ให้ได้ขับกันนี่นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่นำอยู่คันหนึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าครับเราก็ต้องขับตามคันนี้ไปตลอดนะครับซึ่งเขาก็จะคอยให้สัญญาณว่าควรจะหยุดเลี้ยวหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรครับเขาจะให้สัญญาณหมดอีกหนึ่งความยากนะก็คือการขับตามคนที่นำทางนะครับถ้าสังเกตดีๆข้างบนนะครับจะเห็นไฟเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นคันแรกตัวนี้ก็จะมีรถที่ผมที่หลุดไฟแดงมาได้แค่คันเดียวเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่าอีก5คันที่เหลือเนี่ยจะติดไฟแดงอยู่ข้างหลังนะครับส่วนผมเนี่ยมากับคนนำเท่านั้นทางฝั่งของคนนำเขาก็จะเหมือนแบบเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้จอดริมทางนะครับมองกลับไปก็ไม่มีใครมาครับก็ต้องรอพออีก5คนที่เหลือมาตามผมได้ก็ค่อยขับเดินทางออกต่อไปครับไฮไลท์การขับก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็คือสะพานเรนโบว์บริดจ์นะครับเป็นสะพานม้วนเป็นวงกลมที่ทอดตัวไปบนทะเลทำให้เราหนึ่งคือได้เห็นทั้งวิวที่สวยงามนะครับได้เห็นแสงพระอาทิตย์ชัดเจนแล้วก็ได้บรรยากาศลมด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราขับรถไปอยู่บนเหนือของทะเลนะครับลมก็จะตีเข้ามาค่อนข้างแรงมากแต่ที่สำคัญสิ่งนึงที่ต้องระวังให้ดีนะครับคือเรื่องของการขับรถขึ้นสะพานก็จะมีความยากอยู่ถ้าสังเกตดีเราขับที่ซ้ายอยู่นะครับทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีรถที่ขับค่อนข้างเร็วพอสมควรแซงเราขึ้นไปครับมีทั้งรถบรรทุกรถใหญ่รถยนต์ส่วนตัวก็จะเยอะมากมายพอสมควรการขับรถนะครับก็อีกหนึ่งความยากบนสะพานที่ญี่ปุ่นหลายๆแห่งนะครับก็จะมีเรื่องของทางแยกมีไฟแดงเข้ามาอยู่บนสะพานด้วยจะไม่ได้เป็นทางตรงเดียวเหมือนบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผ่านบนสะพานความเร็วของรถที่ขับได้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วระดับในประมาณมอเตอร์ไซค์แล้วกันช่วงขับขึ้นช่วงนี้ผมก็เหยียบไปสุดเลยครับก็ถือว่าทำความเร็วเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าบรรยากาศที่เข้ามาก็ถือว่าแบบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดีแหละนะฮะอันนี้ก็มาถึงจุดตรงที่ผมบอกว่าเป็นไฟแดงนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางที่มาอีก5คนเป็นชาวต่างชาติครับก็เฮฮาแฮปปี้ครับ Very cool การเดินทางทั้งหมดนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับขับผ่านหลายจุดในโตเกียวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศขับมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับจนมาถึงช่วงหัวค่ำก็จะมีมืดลงมาบ้างก็เปิดไฟขับตามคันหน้าไปปลอดภัยไว้ก่อนนะครับใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปจองได้จริงๆวิธีการเข้ามาเที่ยวในแต่ละเมืองก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับใครที่สนใจกิจกรรมแบบนี้ในโตเกียวนะครับก็แนะนำให้ไปจองกันได้บน Airbnb นะครับเข้าไปเซิร์ชสถานที่ว่าโตเกียวนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า experience นะครับก็จะเจอว่ามีกิจกรรมให้เราเลือกทำบ้างที่แล้วก็เลือกมาแล้วก็จะเจอ
โกคาร์ดที่มีให้เลือกอยู่แล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดจองชำระเงินผ่าน Airbnb ได้เลยครับเราสามารถแชทตอบโต้พูดคุยกับคนที่เป็นผู้ให้บริการตัวโกคาร์ดได้ด้วยว่าเรามีความกังวลหรือว่าเราขับรถไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็บอกเขาได้หมดเลยพอถึงวันเดินทางนะครับเขาก็จะมีการนัดว่าให้เราไปเจอที่ไหนแล้วก็ไปเจอตามจุดนัดพบแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มาขับได้แบบนี้เลยครับต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกกิจกรรมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมชอบมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้แบบลองมาขับขี่บนถนนของญี่ปุ่นจริงๆก็ได้เห็นว่าแบบคนส่วนใหญ่ก็ใช้รถใช้ถนนแบบถูกกฎหมายแล้วก็ค่อนข้างเคารพกฎจราจรพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับใครอยากลองได้นะครับในการจองผ่านแอร์บีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ